สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าถึงเหตุการณ์บางอย่างนะครับที่ผมคิดว่ามันเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่นะครับสำหรับผมนะครับก็คือเรื่องมันเกิดนะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานผมก็วิ่งอยู่ไปอยู่ดีๆนะครับไปผมก็กลับมาจากทำงานปะผมก็พักแป๊บนึงนะครับกินน้ำเรียบร้อยผมก็ออกไปวิ่งนะครับออกไปวิ่งนะครับก็เอามือถือไปด้วยนะเพราะว่าผมปกติผมจะไปจับโปเกมอนอยู่แล้วนะครับไม่ให้ไปจะจับสิฟักไข่นะครับไปฟักไข่โปเกมอนก็วิ่งโหก็ออกไปวิ่งนะครับปรากฏว่านะครับปกตินะครับผมก็วิ่งไปใช่ปะปรากฏว่าเมื่อวานนะครับวิ่งไปนะครับรองเท้าขาดนะครับรองเท้าขาดเซ็งเลยผมแบบเกือบล้มนะแบบสะดุดเกือบล้มนะไปโอ้โหผมแบบโอ้โหไว้บ้าเอ้ยนะครับเกือบทําให้เราหัวตรงหัวแตกแล้วนะครับแต่ไม่ใช่นะครับแต่ยังดีนะครับเรายังคิดถึงความปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนนะครับพ่อแม่สอนดีนะครับก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับก็เลยวิ่งได้แค่ครึ่งทางนะครับก็เลยเดินกลับมาแทนนะครับโดยที่รองเท้าขาดนั่นแหละนะมาดูนะครับขาดยังไงที่จริงมันก็ไม่ได้ขาดเยอะหรอกนะแต่ว่าก็มันก็น่าจะได้เวลาแล้วนะครับก็ต้องเสียนะครับรองเท้านี้ไปนะครับก็ซึ่งผมก็ใช้มาประมาณ3ปีนะครับโอเคนะมาดูรองเท้ากันนะครับทำไงวะนะครับวันนี้ก็ต้องขออภัยนะครับสำหรับเนี่ยนะครับคือรองเท้าผมนะเมื่อวานมันโต๊ะเลยนะก็คือโต๊ะผมมันอาจจะรกนิดนึงก็อย่าว่ากันครับโอเคครับมาดูรองเท้ากันก่อนนะครับนี่แหละครับคือรองเท้าที่ผมใช้วิ่งนะครับทุกวันนะครับก็คือใช้รองเท้านี้แหละครับมาจะดูลงเป็นรองเท้าที่แม่งแบรนด์เลสมากเลยครับไม่มีแบรนด์อะไรเลยนะความขาดของมันนะครับคืออย่างไรนะครับปกติจะเกิดกับรองเท้าข้างขวานะความขาดของมันนะครับข้างซ้ายนะครับก็มีนิดๆหน่อยๆนะครับไปดูข้างขวากันนะครับไอ้ตัวปัญหานะครับทำให้ผมสูญเสียเลยนะครับวันนี้นะครับโอเคนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับไอ้บ้าปากเปิดนะครับมาก่อนเลยนะครับไอ้บ้าปากเปิดนะครับโอ้โหวิ่งไปตรงนี้แหละนะครับปากเปิดโอ้โหเกือบสะดุดล้มนะครับเพราะว่าตรงนี้มันลากดินนะขวัดทีนะครับโอ้โหลากดินนะครับเกือบสะดุดล้มนะไปดูข้างล่างซิเป็นยังไงบ้างตรงนี้ก็แต่ว่าผมใช้ข้างหลังเยอะเว้ยข้างหลังกับตรงนี้สีเยอะนะครับโอ้โหความขาดของมันนะครับดูนะความขาดของมันบ้าจริงๆนะครับโอ้โหเกือบล้มนะครับเกือบสูญเสียเลยนะครับสูญเสียร่างกายนะครับแต่ว่ายังดีแค่สูญเสียแค่ของนะครับโอเคนะครับข้างหลังนะครับก็คือนิ้วทะลุได้แล้วนะตรงนี้นะครับก็เป็นอันว่าผมก็เลยสูญเสียไปนะครับสำหรับไอ้เจ้ารองเท้าชั่วนี้นะครับมันก็ไม่ชั่วหรอกมันเป็นรองเท้าดีมากผมใช้มา2ปีนะครับสำหรับรองเท้านี้นะครับเมื่อวานนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับสรุปนะครับผมก็เลยสูญเสียไปนะครับวันนี้นะครับผมก็มีเหตุเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับหลังจากสูญเสียเมื่อวานใช่ป่ะหลังจากสูญเสียเมื่อวานนะคือผมก็เลยกลับมานั่งคิดนะครับว่าผมจะทำยังไงต่อไปดีกับชีวิตผมนะครับมันสำคัญมากนะครับรองเท้านี้ที่ผมสูญเสียไปนะครับมันสำคัญมากผมเลยกลับมาคิดนะนั่งคิดนอนคิดตั้งนานนะครับตอนกลางคืนนะปิดไฟนอนแล้วก็ยังนั่งคิดนอนคิดไปเรื่อยๆนะเอ๊ะเราจะทำยังไงดีวะนะครับคิดไปคิดมานะครับก็ได้คำตอบมานะครับพรุ่งนี้ไปซื้อรองเท้าใหม่ดีกว่านะวันนี้นะครับวันนี้นะเมื่อวานเนี่ยมาคิดเมื่อคืนนะวันนี้ก็เลยไปซื้อรองเท้าใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะมาดูกันนะครับว่ารองเท้าใหม่คืออะไรนะครับรองเท้าอะไรนะครับโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะมารองเท้าใหม่ก็คือนี่เลยนะครับเฮียไนกี้นั่นเองนะเฮียไนกี้นะครับวันนี้มาเลยนะครับใหญ่นะรองเท้านะครับต้องขอโทษนะครับว่าโต๊ะมันช่างลกทุกจริงๆนะครับนี่นะครับยังไม่ได้ใส่เลยที่ยิ่งใส่ไปแล้วนะครับก็ใส่รองนะครับตอนไปซื้อนะครับก็รองเท้านี้นะครับมันเป็นรองเท้าไนกี้รุ่นไม่รู้ว่ารุ่นอะไรแต่มันไม่มีสีนะครับสรุปเลยได้สีนี้มานะผมไปซื้อที่ไหนนะบางคนอาจจะงงเอ๊ะพี่ไปซื้อที่ไหนมานะครับผมไปซื้อที่ไนกี้เอาท์เล็ตนะครับที่สิงคโปร์นะมันจะมีไนกี้เอาท์เล็ตนะครับราคาที่ผมซื้อมาคือ99ดอลลาร์นะครับ
ของอันนี้นะครับ99ดอลนะครับ99ดอลนี่มันเท่าไหร่นะครับก็คูณเอานะครับ99ดอลคูณ26นะครับก็26นั่นแหละนะครับก็26ก็คูณไปคูณมามัน 2,500 กว่านะครับประมาณนั้นแหละครับ 2,500 กว่านะครับก็มันก็เป็นรองเท้าที่ถือว่าใช้ได้นะครับผมใส่แล้วผมรู้สึกถึงความแตกต่างครับโอเคครับรองเท้าเก่าที่ผมมีนะครับก็คือใช้มา2ปีใช่ป่ะแต่ทำไมผมไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าผมใส่ดูแล้วรองเท้าเก่าคือมันเป็นรองเท้าที่นุ่มมากนะครับนุ่มมากนะครับใส่เดินนี่นุ่มสบายเดินสบายนะครับแต่นะพอคุณใส่วิ่งนะวิ่งไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับคุณจะเริ่มปวดส้นละคุณจะเริ่มปวดส้นแล้วนะครับเพราะว่าเหมือนมันกระแทกมันกระแทกแรงนะครับก็เลยแบบปวดส้นเล็กๆน้อยๆนะครับนิดนึงมาเรื่อยๆนะปวดส้นปวดขาปวดนู่นปวดนี่นะครับผมก็เลยไปคุยกับลูกพี่เฮียไนกี้เขานะครับคนที่เขาดูแรลานนะเขาเลยแนะนำมาเพ่รุ่นนี้แหละเพ่นะครับที่เอาเลทที่สิงคโปร์นะครับมันจะมีหลายรุ่นนะมันจะมีไนกี้จะมีแบบอะไรวะเทรนนิ่งใช่ป่ะก็คือแบบไว้ฝึกอะไรบาสเกตบอลสำหรับบาสเกตบอลสำหรับrunning นะครับผมซื้อแบบสำหรับ running คือสำหรับวิ่งนั่นเองนะครับสำหรับวิ่งเหยาะๆนะครับก็ได้ตัวนี้มาแหละครับสรุปตัวนี้มีดียังไงนะครับมีดีอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวผมบอกนะครับก่อนอื่นก็ต้องเล่าให้จบก่อนนะว่าลูกพี่เขาเลยแนะนำมานะว่าเอารุ่นนี้แหละรุ่นแบบนี้ดีละนะครับก็เลยได้อันนี้มานะครับราคาเริ่มต้นนะครับของ Nike ที่ Outlet สิงคโปร์นะที่ผมไปซื้อนะมันเริ่มต้นที่69ดอลนะครับ69ดอลก็ตกราวๆประมาณเท่าไหร่วะ1,800 นะ 1,800 นะอันนี้ก็เป็นรุ่นที่ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับก็เลยกลายเป็นประมาณ 2,500 นะครับโอเคครับมาดูกันนะครับฟีเจอร์ของรุ่นนี้นะครับ Nike รุ่นนี้นะครับสำหรับสีมันส้มไม่มีสีอื่นไงขาดตลาดนะครับมีสีอะไรสีนี้นะสำหรับผ้ามันนะเป็นผ้าที่เรียกว่าเบาบางมากนะครับรู้สึกว่าจับๆดูแล้วนะครับระมุนระไมนะครับแล้วก็น่าจะถ่ายเทอากาศได้ดีนะครับอือหือนะครับไปดูกันครับโลโก้ Nike มาก่อนเลยนะครับข้างหลังมีอะไรนะครับเนี่ยคือที่สำคัญมากนะครับก็คือเขาเรียกว่า Dynamic Support นะครับ Dynamic Support นะครับ Support คือการแบบSupport ใครก็รู้ว่าสนับสนุนอะไรเงี้ยนะครับ Dynamic คือแบบรวดเร็วทันใจแบบเปลี่ยนแปลงไปตามอัธยาศัยนะเปลี่ยนแปลงไปตาม situation นะครับหรือว่าสถานการณ์นะประมาณนั้นแหละนะครับไดนามิกนะครับไดนามิกซัพพอร์ตนี่ก็รวมแล้วนะก็แปลว่ามันสามารถที่จะซัพพอร์ตเราได้นะผมเลยถามเขาซัพพอร์ตอะไรแพ้นะครับเขาเลยบอกมาว่านะครับมันซัพพอร์ตส้นเรานะไม่ให้เราเจ็บเราปวดตอนวิ่งนั่นเองนะครับก็เลยได้ไดนามิกซัพพอร์ตมานะอีกรุ่นนึงรุ่นที่ราคาต่ำสุดนะครับมันไม่มีไดนามิกซัพพอร์ตมันจะเป็นอย่างอื่นนะครับมันจะเป็นอย่างอื่นมันไม่มีไดนามิกซัพพอร์ตผมเลยเพ้พี่มาลองหน่อยนะครับพี่เอามาลองหน่อยนะครับผมก็เลยลองใส่ดูโอ้โหผมรู้ถึงความแตกต่างเลยทำไมนะครับรองเท้าของพวกแบรนด์มันถึงแพงนะครับไอ้รองเท้าที่ผมซื้อมาเมื่อกี้นะครับไอ้2-3 ปีก่อนนะครับไอ้รองเท้าที่ผมใช้รองเท้าเก่ามันผมก็มันดีนะผมซื้อตอนนั้นมาประมาณเกือบ1,000รูปพันกว่าบาทนี่แหละนะครับมันจำแบรนด์ไม่ได้แหละมันเป็นแบรนด์อะไรไม่รู้นะครับก็จำไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้แบรนด์มันก็เลือนลางหายไปแล้วนะครับก็คือมันเป็นเทคโนโลยีของ Nike เขาสำหรับอันนี้นะครับก็คือเจ้า Nike Zoom นั่นเองนะครับก็เลยเป็นแบบนี้แหละ Nike Zoom นะครับนะครับแต่มันก็เป็นอันเดียวกันนะมันเลยมี Dynamic Support นั่นเองครับมันก็ช่วยรองรับเรานะให้เราใส่นะสบายนะครับแล้วก็ไม่ให้เกิดการกระแทกมากทำให้เราวิ่งได้นานขึ้นนั่นเองนะครับนั่นคือสิ่งสำคัญนะครับผมว่าผมติดตรงนี้แหละวิ่งไปครึ่งชั่วโมงมันไม่ใช่แบบเหนื่อยไงมันปวดเท้านะครับมันเลยแบบหยุดดีกว่านะครับปกติผมน่าจะวิ่งได้ต่อนะวันนี้ก็เดี๋ยวไปลองนะว่ามันจะเป็นอย่างที่เขาว่าหรือเปล่านะก็คือมันนุ่มมันใส่สบายแล้วมันก็ไม่กระแทกมากนะครับนั่นคือสำคัญนะครับ นั่นคือสำคัญนะครับผมเลยซื้อมานะครับจัดไปจ่ายตังค์นะ99ดอลนะครับขาดตัวนะครับต่อไม่ได้ด้วยนะครับเซ็งมากนะครับแต่ก็เป็นงี้แหละนะครับถ้าเราซื้อจากร้านโชห่วยธรรมดามันน่าจะต่อได้มั่งแหละนะครับแต่นี้มันต่อไม่ได้นะไปดูครับว่ามีอะไรอีกอย่างอื่นหรือเปล่าให้กระดงกระดาษมาเทียบนะครับนี้มือหนึ่งนะมีมือเดียวนะตอนนี้
สใหญ่นะโอเคนะไนกี้ไปลองดูซูมเข้าไปซูมไปแล้วป่ะซูมๆจะเกิดอะไรขึ้นไม่เห็นอะไรแล้วสะส้มเหลือเกินนะวันนี้ผมใส่ชุดดำนะจะไปวิ่งนะดูแล้วมันสวยมากเลยเบบี้น้อยของผมนะครับนะครับโอเคนะครับมากนะครับดีมากดีมากนะครับโอเคนะครับนอกจาก Nike รองเท้าผมไปร้านนะผมได้อะไรมาอีกนะครับผมได้อะไรมีนะครับจากร้านนั้นนะครับพอเดินไปทั่วร้านนะผมรายได้ขอไม่อย่างนึงนะครับว่าเอ๊ะมองไปสะดุดตานะครับมองไปสะดุดตาก็คืออันนี้นั่นเองนะครับมันก็คือเจ้าถุงเท้านั่นเองนะครับเอ๊ะพี่ทำไมถุงเท้าทำไมพี่ถือถุงเท้า Nike ทำไมนะครับบ้าจริงๆนะครับซื้อถุงเท้ามาราคาเท่าไหร่เนี่ย9ดอน90ครับแม่งลดแล้วนะจาก15ดอนแพงชิบหายนะครับ9ดอน90นี่มันเท่าไหร่นะ250บาทไอ้บ้าคู่นึง250บาทผมคิดอยู่นานนะผมนั่งคิดอยู่นานนะจะเอาดีหรือเปล่ามันดีอย่างไรนะผมเลยไปหาในเน็ตนะครับเสิร์ชในเน็ตอ้าวตัว1 2 3 4 5ในมือถือผมนะครับสรุปว่านะครับถุงเท้านี้นะครับก็คือมันเป็นรุ่นใหญ่ใช่ป่ะมันบอกว่าสำหรับ running นะครับแล้วมันก็บอกว่า Nike Anti Blister นะครับanti blister นะครับ anti คือต่อต้านใช่ป่ะ blister นี่คืออะไรนะ blister คือสิ่งที่มันเป็นคล้ายแบบว่าที่มันเกิดเป็นแผลนะจากการเสียดสีแล้วมันจะพองๆพองอ่ะเป็นที่ผิวหนังเราป่ะพองๆแล้วมันจะมีไอ้น้ำใสๆข้างในอ่ะนั่นแหละนั่นแหละคือ blister นะครับอันนั้นแหละคือ blister นะครับก็ anti blister ก็ต่อต้านมันเนี่ยครับมันก็เป็นแบบ reduce friction นั่นเองนะคือลดการเสียดสีนะครับหรือลดการเสียดทานนะครับของเท้าเรานะครับกับรองเท้านั่นเองครับมันดีอย่างนี้แหละนะครับก็เลยอ่านไป low friction construction review abrasion abrasion คือการเสียดสีนะครับ over the front forefoot นะครับ forefoot ก็คือ fore แปลว่าข้างหน้าใช่ป่ะfoot นี่แปลว่าเท้าก็คือข้างหน้าเท้าข้างหน้านั่นเองครับ heel นะครับ heel ก็คือส้นเท้านะครับแล้วก็ toe แปลว่าข้อเท้านะน่าประมาณนั้นแหละนะครับไม่ใช่ toe นี่แปลว่านิ้วเท้านะครับtoe แปลว่านิ้วเท้านะครับประมาณนั้นแหละนะครับก็มันน่าจะลดการเสียดสีได้นะผมก็เลยได้มามันมีน่าจะเป็นฟรีไซส์นะ27ถึง30เซนไม่รู้มันนะครับก็เลยได้มาอันนึงนะผมก็ไปหาอ่านตั้งนานอะไรพวกนี้นะครับตอนอยู่ในร้านผมนั่งคุยกับเขาตั้งนานนะก่อนจะได้มานะครับสรุปก็คือได้นี้มานะครับก็ผมก็สูญเสียครั้งใหญ่นะครับเมื่อวานนะแล้วก็เป็นการก้าวไปครั้งใหม่นะครับในวันนี้นั่นเองนะครับผมก็จะไปวิ่งมาสักอาทิตย์หนึ่งนะผมจะมารีวิวใหม่นะครับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับว่าเอ้ยมันใช้ดีจริงอย่างที่พูดหรือเปล่านะครับเมื่อกี้นะครับผมลืมบอกไปนะครับก็คือผมอาจจะยังไม่เน้นนะว่ารองเท้านะครับผมใส่แล้วนะครับผมรู้สึกแบบเฮ้ยมันสบายมากอ่ะมันใส่แล้วมันสบายมากนอกจากสบายมากมันยังเฮ้ยมันนุ่มอ่ะมันเบาอ่ะมันรู้สึกเบามันรู้สึกนุ่มอ่ะมันรู้สึกแบบเฮ้ยอยากเดินอ่ะนั่นแหละนะครับนี่คือนะครับรองเท้า Nike นะแต่ผมไม่ได้ว่าแบรนด์อื่นไม่ดีนะผมไม่เคยลองแบรนด์อื่นเหมือนกันนะผมยังไม่ได้ไปลองแบรนด์อื่นนะผมก็คิดอยู่เพราะว่าที่จริงมันก็มีหลายแบรนด์นะแต่ว่าผมไม่ได้ไปลองนะผมมาลอง Nike เพราะอะไรนะเพราะว่าผมไปเห็นร้านเอาเลทมันผมเลยผ่านไปนะครับวันนี้ไปทำงานที่ไซน์นะมันอยู่ใกล้ๆกับร้านเอาเลทพอดีนะผมเลยเดินไปหน่อยนะครับสรุปเดินไปเลยโดนได้นะครับเสียเงินไปนะครับ 2,700 กว่าบาทนะครับรวมๆแล้ว 2,800 นะครับโอ้โหนะครับขอบคุณมากนะทุกคนที่ชมนะโอ้ยสุดยอดนะครับก็เจอกันใหม่จริงๆนะในวิดีโอหน้านะครับผมกฤติสันนั่นเองนะ and I will see you again นะ and in the next video นั่นเองนะครับอ่ะนิ่มๆว่าอะไรไหมนิ่มๆไม่ว่าอะไรครับแม่บ๊ายบายสวัสดีครับ